ับสนุนโดยบริษัทปตท.จำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนเพื่อไทยบริษัททิพยประกันภัยห่วงใยทุกชีวิตในสังคมพาดหัวหนังสือพิมพ์อย่างนี้บอกว่าคุณทักษิณสั่งปรับครม.เด้งม.ท.1ก็จะเกิดความสับสนในสังคมไทยครับว่าตกลงใครเป็นคนบริหารประเทศนี้กันแน่คนปรับครม.ต้องเป็นนายกรัฐมนตรีแต่ก็เป็นที่ทราบกันมาตลอดครับว่าคุณทักษิณก็ยังมีบทบาทสำคัญพาดหัวอย่างนี้ก็ทำให้บารมีและสถานภาพของนายกรัฐมนตรีประเทศไทยมีปัญหาครับเรื่องนี้จริงแท้แค่ไหนไม่ทราบแต่ดูเหมือนว่าจะมีการส่งสัญญาณลักษณะว่าจะมีการปรับครม.และแม้กระทั่งใน Facebook คุณทักษิณก็มีการพูดถึงว่าให้ส.ส.ลงไปเตรียมการที่จะไปพบประชาชนอาจจะมีการเลือกตั้งในเร็วๆนี้นี่แหละครับที่เป็นประเด็นความขัดแย้งสังคมไทยมายาวนานว่าบทบาทที่แตกต่างระหว่างคุณทักษิณกับนายกรัฐมนตรีนั้นอยู่ตรงไหนกันแน่คุณทักษิณก็ยังเป็นคนที่กระบวนการยุติธรรมต้องการตัวอยู่ขณะเดียวกันที่นายกรัฐมนตรีก็ยืนยันตลอดว่าเป็นผู้สั่งการบริหารประเทศนี้คนไทยทั่วไปก็ย่อมจะงุนงงครับว่าเกิดอะไรขึ้นกับการเมืองไทยนี่คือสิ่งที่คุณทักษิณจะต้องตระหนักว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกระบวนการการเมืองอย่างนี้ไม่ใช่สับสนเฉพาะในประเทศแต่สับสนในระหว่างประเทศด้วยครับสิ่งที่จะต้องให้ชัดเจนก็คือว่าเมื่อรัฐบาลชุดนี้มาจากการเลือกตั้งและประชาชนได้เลือกนายกรัฐมนตรีหรือเลือกส.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 ได้เลือกนายกรัฐมนตรีตามกระบวนการที่ถูกต้องแล้วก็ควรจะเป็นหน้าที่ของผู้บริหารประเทศจะประเมินผลงานก็ต้องมาจากการที่คนไทยทั่วไปเชื่อว่านายกรัฐมนตรีเป็นผู้ที่สั่งการตัดสินและเป็นผู้รับผิดชอบในท้ายที่สุดเพราะมิฉะนั้นถ้าหากเกิดมีครม.ที่ตั้งขึ้นมาสงสัยว่าคุณทักษิณเป็นคนสั่งการว่าใครอยู่ใครไปลงท้ายเวลาประเมินผลงานจะประเมินผลงานของใครจึงเป็นคำถามที่จะต้องให้ตอบกันชัดเจนทั้งจากตัวนายกรัฐมนตรีและคุณทักษิณชินวัตรด้วยครับถ้าไม่จริงต้องปฏิเสธโดยด่วนครับบริษัทปตท.จำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนเพื่อไทยบริษัททิพยประกันภัยห่วงใยทุกชีวิตในสังคม